สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับที่ช่องบังรอนบอนไซปลายดำขวานครับวันนี้จะพาทุกท่านครับมาดูบอนไซนะครับมีอยู่ 2-3 ต้นที่คล้ายอยู่หน้าโลตัสมอนะครับจะมีต้นลักษณะอย่างไรบ้างไปชมด้วยกันครับครับเป็นร้านที่อยู่หน้าโลตัสนะครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามมอนะครับตรงนี้จะมีขายต้นไม้หลากหลายชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีทั้งไม้ป่านะครับไม้พวกอากาศนะครับแล้วก็จะมีบอนไซด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะเน้นในเรื่องบอนไซนะครับมีอยู่ 2-3 ต้นที่จะพาทุกท่านมาชมด้วยกันนะครับก็ต้นที่จะถ่ายให้ดูนี้นะครับก็จะมีต้นนี้นะครับนะครับต้นนี้คือต้นโมกคิดว่าเป็นต้นโมกนะครับนี่นะครับเป็นบอนไซขนาดพกพานะครับนะครับรูปทรงตอนนี้นะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นพุ่มแล้วนะครับเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับก็เป็นลักษณะบอนไซที่มีความสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ต้นต่อไปนะครับก็จะเป็นต้นไทรนะครับอันนี้นะครับไทรใบแก้วนะครับไทรใบแก้วขนาดพกพานะครับเป็นทรงเกาะหินนะครับสวยงามมากเลยนะครับดูนะครับลีลาตั้งแต่รากนะครับตั้งแต่รากของมันเนี่ยรากของมันเนี่ยเกาะอยู่ที่หินนะครับล้อมรอบหินแล้วก็จะมีลำต้นเอียวไปเอียวมาไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าดูไกลๆก็จะเป็นรูปทรงแล้วนะครับสำหรับต้นนี้ถือเป็นต้นที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับใครที่ชอบลักษณะนี้ก็สามารถที่จะเรียนแบบได้เลยนะครับต้นนี้สวยงามมากนะครับดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างของกิ่งนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นคิดว่าน่าจะเป็นโมกหนูลานะครับเนี่ยใบเล็กมากนะครับอันนี้เป็นทรงตกกระถางนะครับตกกระถางแล้วก็อยู่ในกระถางที่มีลักษณะยาวนะครับประมาณคืบหนึ่งนะครับความยาวของกระถางดูนะครับลักษณะรูปทรงของลำต้นนะครับลงมาแล้วก็มีเอี้ยวตรงนี้นะครับมีเอี้ยวตรงนี้เห็นไหมครับว่าบอนไซเนี่ยเราสามารถทำได้หลากหลายรูปทรงนะครับจะไม่มีทางตันสำหรับคนที่มีศิลปะในการสร้างบอนไซนะครับส่วนต้นต่อไปนะครับก็คือต้นนี้นะครับเป็นทรายใบแก้วเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นทรงขนาดประทัดรัดเช่นเดียวกันนะครับเป็นทรงโชรากนะครับทรงโชรากดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับเป็นการออกแบบจากผู้สร้างบอนไซที่เต็มไปด้วยความมีศิลปะนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ดูด้านหลังนะครับหลังไม้
ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือฝั่งนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเดินไปฝั่งนู้นส่วนต้นนี้นะฮะต้นนี้นะครับจะเป็นต้นโพไหมอ่ะน่าจะเป็นต้นโพนะครับแต่ว่าเป็นโพอะไรก็ยังไม่แน่ใจนะครับพอดีว่าเจ้าของเนี่ยเจ้าของบอกว่าให้ผมถ่ายแต่ว่าเจ้าของเขามีธุระอยู่นะครับเขาบอกว่าให้ผมถ่ายตามลำพังเลยเอาตามที่สบายใจเลยนะครับเป็นต้นรูปทรงที่อยู่ในกระถางขนาดจิ๋วนะครับส่วนต้นต่อไปนะครับต้นนี้นะครับเป็นทรงบัณฑิตนะครับเป็นต้นชาฮกเกี้ยนนะครับดูนะครับลำต้นตรงนี้นะครับก็เป็นลำต้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าดูจากลักษณะแล้วนะครับระหว่างช่วงที่เป็นโคนเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเล็กลงเล็กลงนะครับแล้วก็เขาได้มีการแต่งในส่วนที่เป็นลำต้นให้มันกลายเป็นซากด้วยนะครับก็จะดูมีลักษณะที่เก่าแก่เพิ่มยิ่งขึ้นนะครับเป็นต้นชาฮกเกี้ยนในส่วนนี้นะครับก็มีโครงสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้แล้วก็ค่อยตัดแต่งกันอีกทีนะครับก็จะสวยเลยนะครับส่วนที่พึ่งออกมาตรงนี้นะครับกิ่งที่พึ่งออกมาก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเจ้าของเขามีแนวคิดยังไงนะครับอาจจะมีการเพิ่มกิ่งตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับเขาคงจะคัดเลือกดูอีกทีนะครับในส่วนนี้ส่วนต้นต่อไปอันนี้ไม่ใช่นะครับต้นนี้เป็นต้นโมกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นต้นโมกที่มีความแตกต่างกับต้นโมกที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือต้นนี้ดูลักษณะใบของต้นนี้นะฮะเล็กมากนะครับน่าจะเป็นโมกหนูลานะครับแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นโมกหนูลาดอกซ้อนดอกซ้อนดูลักษณะดอกนะครับดูลักษณะดอกนะครับเป็นดอกซ้อนนะครับสวยงามเดี๋ยวมาดูต้นนี้ต่อนะครับต้นนี้ใบก็จะใหญ่หน่อยนะครับแต่การทำบอนไซเนี่ยถ้าเราริดใบอย่างสม่ำเสมอเนี่ยยังไงมันก็ต้องเล็กลงอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของใบนะครับถ้าเป็นต้นโมกเนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นต้นโมกสายพันธุ์ไหนนะครับก็มีความสวยงามทุกต้นเลยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับศิลปะของแต่ละท่านด้วยนะครับในการสร้างบอนไซให้มีรูปทรงยังไงนะครับต้นนี้ก็เป็นทรงคลาสสิกนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะเรียกทรงบัณฑิตนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับเขาจะเรียกเป็นทรงคลาสสิกนะครับเป็นต้นลักษณะที่มีลำต้นยาวๆนะครับลำต้นยาวๆแล้วก็มีการแต่งทำซากด้วยนะครับทำซากก็จะให้ความรู้สึกเป็นไม้ที่มีความเก่าแก่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่มีความอดทนเหมือนเป็นการเรียนแบบจากคาแรคเตอร์ต้นไม้ที่อดทนในป่าธรรมชาติมายาวนานนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้
ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับบนโลกนะครับแล้วก็มีไซส์ญี่ปุ่นด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นไซส์ญี่ปุ่นว่าช้อนเงินช้อนทองคิดว่าน่าจะเป็นช้อนเงินช้อนทองนะครับตัวนี้เป็นต้นขนาดจิ๋วนะครับพกพาสะดวกครับก็ใบสวยนะครับอันนี้ก็ทำบอนไซได้สวยงามเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับนี่นะครับหลังไม้นะครับนี่ก็เป็นทรงบัณฑิตทรงคลาสสิกเช่นเดียวกันครับหลังไม้ต้นนี้นะครับรูปทรงธรรมชาตินะครับรากลอยๆนะครับสวยงามนะครับต้นนี้สวยงามเลยนะครับแล้วก็สายใต้แก้วรากเกาะหินสวยงามเช่นเดียวกันนะครับต้นสุดท้ายนะครับนี่นะครับทรงตกกระถางนะครับครับเมื่อกี้ผมได้ถามเจ้าของว่าสะดวกที่จะบอกราคาไหมก็ว่าสะดวกครับสะดวกที่จะบอกราคาต้นนี้ด้วยนะครับมีสายใบแก้วแล้วก็สายใบแก้วที่เป็นทรงโชรากนะครับราคาของมันนะครับต้นนี้เจ้าของบอกว่าต้นนี้ราคา 2,000 บาทนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่มีอายุเก่าแก่นะครับเป็นทรงเกาะหินด้วยนะครับ 2,000 บาทนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นทรงโชรากนะครับราคานะครับ 1,800 บาทนะครับนะครับส่วนต้นอื่นๆนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ก็สามารถที่จะมาสอบถามได้นะครับที่หน้าโลตัสนะครับตรงข้ามกับมอนะฮะตรงข้ามกับมอก็สามารถมาสอบถามราคาหรือว่ามาเดินดูก่อนก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เจ้าของบอกว่าเอามาไม่เยอะนะครับที่จริงบอนไซเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาขายไม้ประเภทอื่นด้วยนะครับก็เลยเอาบอนไซมาไม่ค่อยเยอะนะครับก็สำหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนนะครับที่อยากจะมาเที่ยวหาดใหญ่นะครับก็มาชมดูบอนไซที่นี่ได้นะครับครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ